สวัสดีครับเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าครับสักครู่รู้สึกไม่ค่อยจะได้ยินเสียงตัวเองสักเท่าไหร่ครับกำลังเพลิดเพลินกับเสียงเพลงซึ่งฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ครับสวัสดีอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในพูดของ Silver Stone นะครับจากงานคอมพิวเตอร์ไทเป2013วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงแล้วนะครับที่ทางโอเคโซนเราจะมานำเสนออะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆแต่สำหรับทาง Silver Stone คิดว่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาจจะไม่มากนักแต่เป็นในเรื่องของแก๊ดเก็ตและก็อุปกรณ์เกี่ยวกับพวก PC case นะครับแล้วก็อุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็นออปชันเสริมต่างๆซึ่งก็ดูแล้วมีความน่าสนใจไม่น้อยหลังจากที่ผมลองเดินโฉบๆดูนะครับมีผลิตภัณฑ์ใหม่มีเคสใหม่ๆหลายๆตัวเลยนะครับที่เป็นโมเดลของ2013เดี๋ยวลองตามมาดูกันครับว่าปีนี้ทาง Silver Stone จะมีเคสอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับทั้งคอแมวน้ำหรือคนเล่นลมนะครับให้ได้ติดตามกันไปดูกันดีกว่าครับครับผมตามมาเลยครับครับผมตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับคุณซินดี้วูนะครับเซลล์รีพรีเซนเททีฟซึ่งจะมาช่วยเรานะครับขยายความในของเด็ดๆจากทาง Silver Stone ในปีนี้ว่ามีอะไรใหม่ๆและน่าสนใจบ้างนะครับผมโอเค Hello Cindy Hello nice to meet you and so I need your help for the show me what the Silver Stone the what new from Silver Stone this year on the Computec is very interesting I saw you have a lot of new product right okay yeah so Silver Stone we will have a new tower cases like our NN01 and also for accessory and storageAnd especially so I introduced this one. Okay. It's a T004. Yeah, it's a T004 and it is graphic card enclosure. So it's only for graphic card. It's graphic card enclosure. Yes. And the SFX power supply is included and you can put no limit graphic card inside. And it's with Thunderbolt connector. And it's for the user who use the notebook and want to have a better performance for the games so they can use this enclosure it's very big interesting ครับซึ่งก็น่าสนใจมากเลยนะครับตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็น graphic card enclosure นะครับหรือว่ากล่องใส่กราฟิกภายนอกนะครับก็จะมี power supply มาให้เรียบร้อยแล้วก็มีบอร์ด controller ซึ่งรองรับการ์ดแบบ unlimited นะครับไม่ว่าจะเป็นการ์ดในซีรีส์ไหนยี่ห้อไหนก็ใช้ได้หมดก็สามารถเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊กถ้าคุณอยากได้โน้ตบุ๊กที่มีperformance เกี่ยวกับเล่นเกม 3D ที่ดีขึ้นเพียงแค่คุณมีพอร์ต Thunderbolt นะครับ Thunderbolt หรือว่า PC ก็ได้ก็สามารถทำให้เครื่องของคุณเล่นเกมได้ทุกที่หรืออาจจะหิ้วไปบ้านเพื่อนนะครับไปเล่นเกม 3D ที่บ้านเพื่อนก็ดีมากเลยนะครับถัดมาอีกนิดนึงนะครับเราเจอกับเคสตัวใหม่เคสซิ่งนะครับซึ่งมีความน่าสนใจมากอาจจะดูแบบทึกๆอื่นๆนะครับอย่างแรกก็คือได้รางวัลเพิ่งได้รับรางวัลจากทาง VR Zone นะครับว่า People Choice ปี2013นะครับกับสำหรับเคสตัวใหม่เดี๋ยวเรามาถามคุณซินดี้กันดีกว่าว่าตัวนี้มีฟังก์ชันพิเศษอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจอย่างไร What is special for this case? The special case is because the front panel is with a hyper filter. It's like an air cleaning machine. Like the air cooler. Yeah. And if you turn the fan to full speed and you can use it like air cleaning machine and this is all waterproof and this is inside is with 7 HDD and no limit for air cooler and graphic card and also power supply ตัวนี้ทีเด็ดของตัวนี้นะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันฝุ่นและยังบอกว่าสามารถป้องกันน้ำได้ด้วยนะครับโดยออกแบบลักษณะคล้ายๆกับair condition ในบ้านนะครับโดยจะใช้ตัวกรองฝุ่นด้านหน้านะครับ Thank you เป็นกรองฝุ่นด้านหน้าเหมือนกับเครื่องแอร์เหมือนกับเครื่องฟอกอากาศซึ่งบอกว่าเคสตัวนี้เมื่อคุณนั่งเล่นเกมอยู่หรือนั่งทำงานนะครับก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศไปในตัวไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับงานนี้
กับอีกหนึ่งความน่าสนใจของ Silver Stone ในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องของ Power Supply ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าหลายๆคนว่าเราเลือกใช้ครับซึ่งปีนี้มีทีเด็ดมากนะครับ Can you help me what is software with the power supply I didn't see is a different but I think you will have something different yeah. So the power supply is connected with the Wi-Fi function is one is withOur power supply and you put it in your PC then you can control your power supply and you can see the input power and efficiency layer and you can change the single or quad 12 ray here thank you แล้ว power ตัวนี้ออกแบบมาใช้ได้ทั้งนัก overclock แล้วก็ไม่ใช่นัก overclock แต่หลักๆคือดีไซน์เพื่อใช้ overclock จริงเพราะว่าจะเห็นเมื่อกี้ครับเราสามารถปรับเพิ่มลดไฟเลี้ยงได้สามารถเช็คefficiency นะครับตอนนี้ว่า80พลัสจริงไหมและที่สำคัญนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับคอนโทรลผ่าน Wi-Fi นะครับเป็น power ตัวแรกที่จะเสียบดองเกิล Wi-Fi ต่อเข้ากับคอมของเราไม่ต้องมีสายไปเสียบที่ USB ให้วุ่นวายนะครับถือว่ามีความน่าสนใจและทีเด็ดไม่น้อยตัวนี้ยังเป็นตัวโปรโตไทป์หรือต้นแบบนะครับกับขนาด 1,200 วัตต์ซึ่งเป็น 1,200 วัตต์ Digital PSU นั่นเองนะครับถึงเวลานี้ก็คงจะได้เห็นอะไรเด็ดๆจากทาง Silverstone ครบถ้วนพอสมควรนะครับนอกจากรายละเอียดทั่วไปในมุมกว้างวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางคุณซินดี้วูนะครับเซลล์ดีเพนเซนต์ของเราที่ให้เวลากับเราแล้วก็มานำเสนอรายละเอียดต่างๆอย่างเจาะลึกในวันนี้ครับโอเค thank you very much for your time thank you for your every detail for us โอเค thank you very much ขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ Silverstone ในปีนี้ดูแล้วมีอะไรเด็ดๆน่าสนใจมากมายเลยใช่ไหมครับซึ่งผมจะขอสรุปเอาแบบว่าที่หลักๆเน้นๆเลยแล้วกันครับมีอยู่4ตัวด้วยกันที่น่าสนใจของประจำปีนี้ก็คือตัวแรกเป็นเคสตัวใหญ่ๆนะครับที่ออกแบบมาในลักษณะของ Dust Proof ก็คือออกแบบเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปข้างในซึ่งตั้งใจไว้ว่าอาจจะป้องกันจนถึงระดับของความชื้นสัมผัสนะครับก็คือเอาแบบว่าไม่มีฝุ่นไม่มีน้ำเข้าไปไม่ต้องกลัวว่าเบนบอร์ดอ่ะจะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นไรได้แน่นอนเลยนะครับส่วนต่อมาส่วนที่2ก็คือเป็นเรื่องของแอมหูฟังหรือแดกนะครับเพราะตอนนี้กระแสของแดกออกมาแรงจริงๆนะครับแต่หลักๆของทาง Silverstone แดกที่ออกแบบมาถ้าเกิดพูดถึงหน้าตาก็สวยงามเรียบหรูตามสไตล์ Silverstone แต่ก็จะเน้นไปในเรื่องของฟังเพลงมากกว่าเล่นเกมสักนิดนึงนะครับส่วนที่3ก็คือ Power Supply ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดจากทาง Silverstone ในปีนี้ก็คือมี Power Supply Digital ซึ่งสามารถใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมก็คือมีซอฟต์แวร์มาให้สามารถควบคุมปรับระดับของไฟเลี้ยงต่างๆปรับรอบการทำงานของพัดลมเพื่อลดเสียงหรืออะไรต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสุดท้ายทีเด็ดจริงๆของ Silverstone ก็คือผมจะเรียกว่าอะไรดีครับก็คือตัวต่อการ์ดจอนอกนะครับก็คือสมมติว่าถ้าเกิดเรามีโน้ตบุ๊กตัวนึงเราไม่สามารถอัปเกรดการ์ดจอได้ทาง Silverstone ทำคอนโทรลเลอร์ตัวนึงมาพร้อมเคสที่สามารถเสียบการ์ดจอดังใจคุณต้องการผ่าน Thunderbolt นะครับก็แค่ถ้าเกิดแล็ปท็อปของคุณหรือคอมพิวเตอร์ตัวเล็กของคุณมี Thunderbolt แล้วเอาไปเสียบเอากล่องตัวนี้ไปเสียบนะครับแล้วซื้อการ์ดจอ GTX 780หรือ HD 7970มาก็เท่ากับว่าโน้ตบุ๊กของคุณจะมีการ์ดจอในระดับ High End พร้อมที่จะเล่นเกม 3D ได้อย่างเต็มที่และนี่ก็คือไฮไลท์เด็ดๆของ Silverstone ในปีนี้ส่วน PC Case ใหม่ๆก็มีหลากหลายโมเดลนะครับตามที่ได้เห็นกันไปดังนั้นวันนี้กับเรื่องราวของ Silverstone นะครับก็คงน่าจะครบถ้วนเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังมีอะไรเด็ดๆมาให้ชมกันอีกนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับที่ Overclock Zone TV รายการสดจาก Computex Taipei 2013สวัสดีครับ